สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาผัดข้าวผัดนะคะข้าวผัดขิงเจนะคะอุปกรณ์วัตถุดิบของเราต้องมีนะคะนี่นะคะมีขิงนะคะมีพริกนะคะมะเขือเทศกระหล่ำปีนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะขนอเจหนึ่งก้อนนะคะเรามาลงทำกันได้เลยจ้ะแล้วก็มีซอสนะคะซอสเห็ดหอมค่ะเปิดแก๊สเลยนะคะใช้น้ำมันแก๊สก่อนแล้วค่อยเติมน้ำมันลงไปค่ะให้แห้งก่อนนะคะวันนี้เราผัดข้าวผัดขิงเจนะคะสูตรง่ายๆนะคะให้แห้งI'm sorry.
ป่านถึงจับจะ
ดใจกันได้เลยจ้ะนี่นะคะแตงกวานะคะเราไม่ได้ใส่ลงไปก็มีนี่นะคะห่างๆเพื่อชิมนะคะหิวซะแล้วท้องร้องแล้วหิวแล้วจ้าหมดนี่เลยนะคะเดี๋ยวไปแบ่งใส่จานนี่นะคะมันจะร้อนไปหน่อยเนอะเดี๋ยวก็ใส่จานนะตัดนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดขิงเจนะคะรสแซ่บๆเผ็ดร้อนไปเลยนะคะข้าวผัดขิงเจเพื่อสุขภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ